สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกล้อง Eken H9R นะครับหรือว่ากล้อง Eken ตัวอื่นก็ตามนะครับที่จะต่อ Connect Wi-Fi นะครับระหว่างตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็น Android นะครับเพราะว่าผมใช้เป็น Android นะครับคิดว่า Apple ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาที่มือถือของเรานะครับไปที่ Play Store นะครับหรือ Google Play นะครับที่จะไปนะครับเซิร์ชไฟล์ที่จะแอปที่จะมาใช้นะครับก็คือ Easy iCam คือตัวนี้นะฮะ EZ iCam นะครับเซิร์ชเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับครับผมระหว่างทำงานติดตั้งเดี๋ยวผมมาเปิดนะครับมาเปิด power ให้กล้องของเรานะครับโอเคตอนที่เราเปิด power มาแล้วเนี่ยนะฮะ เราก็ให้ไปเลือกที่ Wi-Fi ได้เลยนะครับ Wi-Fi คือทางนี้นะฮะคือสเตตัสที่เราพร้อมจะถ่ายวิดีโอเนี่ยฮะมันจะสามารถเลือก Wi-Fi ได้แต่ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ปุ๊บเราจะไม่เลือก Wi-Fi ไม่ได้นะต้องอยู่สเตตัสนี้นะครับอยู่หน้านี้นะครับหน้าที่พร้อมที่จะบันทำการบันทึกวิดีโอนะครับให้มาปุ่มเลื่อนลงนะครับปุ่มเลื่อนลงปุ๊บเนี่ยก็คือจะเปิด Wi-Fi นะครับครับกดไป2ทีนะครับก็มันก็จะเปิด Wi-Fi นะครับตอนนี้ก็คือรอเพื่อการต่อเชื่อม Wi-Fi อยู่นะครับ waiting for Wi-Fi connection นะครับแล้วก็มาที่มือถือของเรานะครับมือถือของเราก็ลงแอปไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดเลยนะครับเปิดใช้งานแอปนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้ครับครั้งแรกที่เปิดมานะครับมือถือก็จะถามเรานะครับว่าให้เราอนุญาตการเข้าถึงรูปภาพกับวิดีโอหรือเปล่านะครับเราก็ยอมรับนะครับก็เป็น allow นะครับตัวบนนะครับยอมหรือภาษาไทยก็น่าจะเป็นยอมรับนะครับเสร็จแล้วไปที่ connect นะครับconnect wifi device นะครับตรงล่างต่อเชื่อม wifi device ตัวนี้นะครับปุ่มนี้ครับข้างล่างก็เป็นมันก็จะถามว่าอนุญาตการเข้าถึงที่ตั้งไหมโลเคชันนะครับแล้วก็อนุญาตเลยนะครับก็ไม่ก็ควรจะเข้าถึงนะครับทีนี้มันก็จะเสิร์ชหา wifi ที่เครื่องของเรานะครับจากเครื่องของเราว่าเรื่องเราเห็นไหมหรือว่า Wi-Fi ของกล้องตอนนี้คือยังไม่เห็นกล้องนะครับไม่มีกล้องนะครับผมจะทำการรีเฟรชนะครับโดยกดปุ่มปุ่มนี้ครับมันก็จะสแกนนะครับทีนี้ก็จะเจอแล้วนะเจอแล้วนะเป็น iCam 9HR นะครับH9R นะครับก็ให้เลือกนะครับกดเลือก iCam นะครับผมกดเลือกปุ๊บนะครับมันก็จะมีการ connect ครับนี่ครับพอมันขึ้นตัวนี้นะครับให้แท็บเพื่อไปที่ตัวนี้เลยนะครับแท็บ for option นะครับเอาใหม่นะครับตรงนี้ยังอยู่นะครับถึงหน้าต่างมันจะปิดไปแล้วนะครับแต่มันยังอยู่นะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็แท็บนะครับเลือกกดเข้าไปที่ option นะครับให้ตอบรับนะครับเป็น yes นะครับหรือว่าครั้งหน้าถ้าเราไม่ต้องการที่จะไม่ให้มันโชว์อันนี้นะครับก็กดตรงนี้นะครับเลือกที่จะถ้าเราคอนเนคปุ๊บมันจะต่อให้เลยโดยไม่ต้องถามต่อนะครับเอาใหม่นะครับมันหลุดไปละเอาใหม่นะครับมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวคอนเนคใหม่นะครับคือรอนานเนี่ยมันจะเด้งออกเองครับเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับมันออกมาปุ๊บเราก็แท็บเลือกนะครับก็ผมไม่เอานะคราวหน้าคือเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับกด yes นะครับพอกด yes ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ตัวนี้ของเราแล้วนะฮะให้กดอีกรอบหนึ่งนะครับตรง iCam นะครับนะครับตอนนี้ก็คือโปรแกรมแอปพลิเคชันก็ของเราก็สามารถ connect ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วย
เมนูนะครับก็จะมี2 ส่วนนะครับก็คือกล้องตอนนี้ก็คล้ายๆเป็นคล้ายๆไลฟ์วิวนะครับที่เราใช้ได้ก็คือใช้เป็นไลฟ์วิวนะครับถ้ากดตรงนี้ก็คือ เราอยู่ในเมนูของโทษทีครับเราถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะหลุดอย่างเงี้ยฮะโอเคเข้ามาใหม่นะครับถ้าเราตอนนี้มันอยู่วิดีโอนะฮะถ้าเราจะบันทึกวิดีโอก็กดได้เลยอันนี้ก็คือกำลังบันทึกวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมลองเลื่อนกล้องดูนะฮะเอาใหม่นะครับมันยังไม่บันทึกเนี่ยบันทึกแล้วนะครับตรงนี้ครับขึ้นสีแดงนะคือบันทึกแล้ว6วินาที7วินาทีนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองหมุนนะครับหมุนกล้องนะครับนะครับเนี่ยครับอันนี้คือบันทึกวิดีโอนะครับแล้วเราก็ stop ตรงนี้นะฮะปุ่มนี้ stop นะครับเรียบร้อยนะครับหยุดการบันทึกแล้วเราจะมาทางกล้องก็กดปุ่มนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับแล้วก็คือใช้เป็นรีโมทนะครับใช้เป็นรีโมทเราเอาไปตั้งไว้ถ่ายรูปเราเองอะไรเงี้ยทำเซลฟี่ทำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำการถ่ายรูปแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะเอาลองอีกรูปหนึ่งนะฮะรูปนี้นะฮะครับถ่ายอีกรูปหนึ่งนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าเป็นกล้องเหมือนกันนะครับแต่ทำไมไม่รู้มีให้2อันก็ไม่รู้นะครับลองถ่ายอีกทีนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือถ่ายรูปทีนี้ทางขวามือนี่ครับเป็นรูปภาพเนี่ยฮะตรงเนี้ยก็คือกดเพื่อเข้าไปดูนะครับในรูปในกล้องของในกล้องตัวกล้องของเราว่ามีอะไรที่เราบันทึกไว้นะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็กำลังโหลดนะช้าช้านิดนึงก็คือจะมีรูปภาพอยู่1 2 3 4 5รูปนะครับที่เหลือจะเป็นไฟล์วิดีโอที่ผมบันทึกไว้นะครับทั้งหมดมีแค่นี้นะในกล้องมีอยู่แค่นี้ทีนี้เราก็กดเข้าไปที่รูปภาพปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์นะครับรูปภาพรูปที่ผมถ่ายเมื่อกี้ถ้าเราจะโหลดนะครับโหลดเข้าเครื่องโทรศัพท์เราก็โหลดได้เลยนะครับก็กดเลือกดาวน์โหลดนะครับก็จะโหลดให้ไม่ได้เร็วนะครับช้าผมเลยไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่ามันช้าผมส่วนใหญ่ผมจะต่อสาย USB หรือว่าเอาเมมโมรีมาถอดต่อพวก OTG นะครับแล้วก็ต่อเข้าเครื่องมือถือนะครับน่าจะมันเร็วกว่าเยอะนะครับเพราะว่าไฟล์วิดีโอมัน2จิกอย่างเงี้ยครับเป็น 4K มันใหญ่มากแล้วถ้ามาทาง Wi-Fi นี่ทั้งกินแบตทั้งช้าช้ามากครับช้าจริงๆนะครับไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตัวนี้ลองทำให้ดูนะครับก็เอามาวิวได้ครับวิวได้ดูสิครับโหลดนานมากเป็นธรรมดานะครับพวกกล้องต่อกับกล้องต่อกับมือถือด้วย Wi-Fi เนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเลยครับเรื่องที่มันจะช้านะครับผมใช้กล้อง Olympus ซึ่งรุ่นกลางๆนะครับก็ช้าแบบนี้ครับช้ามากอันนี้คือไฟล์มันเล็กนะครับเนี่ยฮะก็คือเมื่อกี้ที่เราถ่ายนะครับเนี่ยมันเพลย์อยู่เนี่ยไฟล์มันเล็กแป๊บเดียวครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพลย์ไปแล้วเสร็จแล้วครับมันเลยใช้เวลาโหลดไม่นานนะแต่ไอ้ไฟล์ที่บันทึก5นาที10นาทีเนี่ยนานมากนะครับเสียเวลามากผมก็เลยไม่ใช้เลยนะครับเอาไว้วิวแค่นี้อย่างเดียวมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับทำได้แค่นี้แหละครับประมาณนี้แล้วผมก็แบ็กออกนะครับก็ออปชันเรามาดูนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับ
ก็มีปรับรูปภาพได้นะครับปรับรูปภาพโหมดที่จะทำการถ่ายภาพให้เปลี่ยนเป็น20 16 12หรือว่า8นะครับแล้วก็ white balance อันนี้ช่วยได้ในการถ่ายรูปนะครับนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นนะครับเข้าไปที่วิดีโอนะครับถ้าเราไปที่วิดีโอเราก็เซตวิดีโอได้เหมือนกันนะครับนี่ครับมาที่วิดีโอแล้วก็กดตรงปุ่มเซตติ้งเนี่ยครับทางขวามือเนี่ยฟันเฟืองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับของผมเลือกไว้ที่1080 60นะครับอะไรอย่างเงี้ยไวบาลานซ์ก็เป็นออโต้อันนี้ส่วนใหญ่เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับก็เซตติ้งก็ทำได้แค่นี้เหมือนกันก็ไม่มีก็เป็นเซตติ้งที่ใช้กับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแค่นั้นเองนะครับก็หยาบๆตอนนี้ก็คือผมออกก็คือไม่คอนเน็กแล้วนะครับก็จะดิสคอนเน็กแล้วนะครับก็จะยกเลิกการต่อเชื่อมก็มีแค่นี้แหละครับทำอะไรมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็อย่างว่าครับกล้องมันก็ตามราคานะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็อย่างน้อยมันก็ทำให้เราสามารถดูไลฟ์วิวได้เพื่อที่เราจะใช้เป็นรีโมทโดยใช้มือถือเรานะครับมาที่จะรีโมทถ่ายรูปแล้วเราเห็นภาพด้วยนะครับเราเห็นภาพเราจะได้จัดเซลฟี่จัดอะไรองค์ประกอบภาพได้ถูกต้องนะครับมันก็ช่วยได้นะครับถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเงี้ยเราก็มองเห็นภาพมันก็ช่วยได้นะครับมันก็มีข้อดีก็อยู่พอสมควรนะครับแต่เรื่องถ้าจะcopy file หรือว่า transfer file นะครับจากตัวกล้องไปที่มือถือเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้สายเคเบิลหรือว่าใช้ OTG นะครับสายเคเบิลก็จะใช้เป็นสาย USB แต่ว่าเราอาจจะต้องมีอะแดปเตอร์เพิ่มนะครับอย่างเครื่องผมเป็น Type C ก็จะมีอะแดปเตอร์ Type C มาต่อท้ายหรือว่าสายบางรุ่นมันก็จะมีเป็นไมโคร USB แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น Type C เลยมันก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็มีให้เลือกหรือไม่ก็ดึง memory card ออกมาต่อ OTG เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็ง่ายสะดวกครับก็มีประมาณนี้ครับที่เราจะทำได้กับWi-Fi connection ของกล้องอีเคนนะครับโอเคครับขอบคุณครับยังไงถ้าชอบยังไงก็ติดตามช่องของผมได้นะครับผมมีเกร็ดความรู้ดีๆอะไรมาหรือว่าใครอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้นะครับอันไหนผมทำได้ผมก็จะมาทำให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ